สวัสดีครับผมไอมิกซ์สิงห์ธารนะครับวันนี้ก็จะมารีวิววิธีการดูแลรักษากีตาร์เบื้องต้นนะครับโดยการใช้น้ำยาของยี่ห้อ IVU นะครับตัวนี้ก็จะมีน้ำยาเช็ดบอดี้นะครับแล้วก็มีน้ำยาเช็ดฟิงเกอร์บอร์ดนะครับแล้วก็จะแถมเป็นถุงมือมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมอันนี้ผมแกะกล่องมาแล้วแหละว่ามีอะไรให้เราบ้างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีน้ำยา2ขวดนี้นะครับอันนี้จะเป็นน้ำยาเช็ดบอดี้นะคืออันนี้แล้วก็น้ำยาเช็ดฟิงเกอร์บอร์ดคือตัวนี้นะครับได้มา2น้ำยาเลยนะครับแล้วก็จะมีถุงมือครับเป็นถุงมือก็คือเป็นผ้าเช็ดได้เลยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็จะมีเป็นกระเป๋ากระเป๋าใส่น้ำยานะครับใส่แบบใส่กระเป๋าไว้อย่างดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับในกล่องก็จะมีให้ทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาเช็ดกีตาร์กันดูครับตอนนี้คือแบบกีตาร์ตัวนี้ค่อนข้างจะเย็นมากนะครับด้วยความที่เป็นสีดำอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้กีตาร์เราเลือกง่ายนะครับตอนนี้ผมจะใช้น้ำยาของยี่ห้อ IVU นะครับวิธีการใช้ก็ง่ายๆครับแค่เขย่าขวดนิดนึงนะครับแล้วก็ฉีดสเปรย์มันเย็นมากเลยพี่นะดูดิเป็นรอยสีดำนี่ยังเห็นง่ายเลยสกปรกฉีดประมาณนี้พอครับแล้วก็ใช้ถุงมือนี่เลยถุงมือนี่เป็นผ้าเช็ดในตัวไปเลยเนาะเงาขึ้นมาทันทีเลยครับรวบๆหน่อยสุดยอดไหมน้ำยา มหัศจรรย์นะเนี่ยพี่เฮ้ยเช็ดง่ายเลยพี่แล้วมันไม่ไอ้นี่ด้วยนะใช่ครับมันผ้าเป็นนาโนด้วยนะนี่มันเช็ดง่ายใช่ไหมใช่ครับผ้าเป็นนาโนด้วยนะครับโอ้ผ้าดีมากผ้าดีมากเลยตอนแรกผมนึกว่าเช็ดไปจะเป็นรอยนะกลัวเป็นรอยแต่ผ้าดีมากครับเป็นนาโนนะครับดูดซึมแห้งไวใช่ใช่พี่ผมรู้สึกผมแบบเช็ดแบบมันในนี่ง่ายมากเลยเนี่ยเงาแล้วยาแล้วก็แห้งไวด้วยนะครับเรียบร้อยเนี่ยเสร็จแล้วพี่ทุกซอกทุกมุมเลยยังไงเงาแวบเนี่ยเห็นไหมเป็นกระจกได้เลยเนี่ยโอเคแวววาวมากก็ประมาณนี้ครับง่ายๆครับในนี้คือแบบใครๆก็ทำได้นะครับแค่มีน้ำยาแล้วก็ผ้าเช็ดแค่นั้นเองนะครับยังไงต่อพี่มีก็เดี๋ยวก็จะมีน้ำยาที่แบบเช็ดฟิงเกอร์บอร์ดนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตวางกีตาร์แป๊บนึงนะครับพี่เรามาดูตัวนี้กันนี่เป็นไงฟิงเกอร์บอร์ดโอ้โหนี่ฟิงเกอร์บอร์ดแล้วเนี่ยครับทำไมมันเย็นขนาดนี้พี่เย็นไหมเดี๋ยวให้สาธิตดีกว่าเดี๋ยวขอเช็ดรูปคร่าวๆก่อนไปต่อพี่อันนี้เป็นน้ำยาเช็ดฟิงเกอร์บอร์ดนะครับก็หยดลงไปเลยจริงก็หยดลงไปแบบนี้เลยหยดลงไปอย่างนี้พี่ง่ายครับมือลูบก่อนเลยพี่ครับโอ้ยลูบให้ทั่วๆคอก่อนทั่วคอก่อนแล้วก็ปล่อยให้มันแบบซึมฟิงบอร์ดเราใช่ครับมันจะได้เงาซึมเข้าไปในเนื้อไม้โอ้โหคนละเรื่องเลยเมื่อกี้ทิ้งไว้สักประมาณนึงเนาะแล้วค่อยเช็ดมันแถบเลยมือผมนี่แหละมันก็ต้องมันดิให้มันถึงว่าปั๊บนึงอย่ามันสักนิดนึงให้มันซึมเข้าไปในเนื้อไม้ครับแล้วก็เช็ดอันนี้เราเช็ดบิดด้วยก็ได้นะครับเพราะบิดก็เป็นไม้เหมือนกันเนาะใช่ครับเหมือนกลัวเปลืองยังไงไม่รู้ก็เดี๋ยวเช็ดให้ยามหัศจรรย์คือไม้ที่เป็นสีดำเนี่ยใช้ได้หมดเลยพี่เข้มขึ้นทันทีดูแลเนื้อไม้ด้วยดูแลรักษาง่ายเดี๋ยวผมจะเช็ดแล้วนะพี่จริงๆอาจจะทิ้งไว้นานกว่านี้ก็ได้นะครับแต่นี้เราสมมติว่าเราทิ้งไว้นานแล้วใช่เพราะเราใครทำมันแบบเร็วๆนะครับไม่ได้ตัดต่อเลยต้องการให้คุณลูกค้าเห็นกันแบบชัดๆนะครับเป็นประสิทธิภาพในการทำงานของน้ำยาตัวนี้นะครับ
เนี่ยเห็นไหมสุดยอดแห่งความเป็นไงชุ่มชื้นขึ้นมาทันทีเลยนะแล้วเรื่องเลยมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีเลยนะครับนี่แหละเงาแค่นี้คือแค่เรามีน้ำยาพวกนี้ก็เหมือนกีตาร์เลยเราก็ใหม่ขึ้นละเปลี่ยนสายแล้วก็ทำความสะอาดเฟดทำความสะอาดพวกฟิงเกอร์บอร์ดอะไรเงี้ยกีตาร์เราก็ดูใหม่ละครับผมครับนี่ก็ประมาณแล้วหาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับพี่ก็ตอนนี้ก็มีจำหน่ายที่มิวสิกแอนด์ทานนะครับราคาเท่าไหร่ครับราคาตัวนี้แบบถูกมากครับนี่เซลเหลือประมาณ200บาทโอ้ตอนนี้เซลอยู่นะใช่ครับเนี่ย200บาทก็คือได้น้ำยาในกล่องนะครับแล้วก็จะมีมาเป็นแพ็คเกจใช่ครับก็คือจะมีกระเป๋านะครับแล้วก็มีน้ำยา2ขวดนะครับก็คือเป็นเช็ดบอดี้แล้วก็เช็ดฟิงเกอร์บอร์ดแล้วก็จะมีกับแล้วก็จะมีกระเป๋าแบบนี้ให้ด้วยนะครับ1เซตครับแล้วก็ถุงมือมาเป็นพ็อกเก็ตเซตเลยนะครับอันนี้ก็ถุงมือแล้วก็ทำความสะอาดได้ครับซักแล้วค่อยอันนี้ก็ได้เอามาทำความสะอาดใหม่ได้นะครับโอเคเป็นผ้านาโนด้วยนะครับใช่ครับสนใจก็ติดต่อสอบถามก็ได้นะครับ200บาทบอกเลยเข้ามาได้ใต้ลิงก์ข้างล่างนะครับจำนวนมีจำกัดครับพี่ตัวนี้ก็จะมีไม่เยอะโอเคสอบถามเข้ามาได้เดี๋ยวไปฝากช่องหน่อยครับครับผมก็ฝากติดตามมิวสิกแอนด์ทานด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คลิปต่อไปมีอะไรดีๆก็ฝากลูกค้าทุกท่านติดตามพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่หนึ่งก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ